พี่น้องซัมนี่ล่ะเพิ่นกำลังเสียบนะคือกันกับเห็ดเข็มญี่ปุ่นสีขาวๆนะจ๊ะข่อยแวะมาหม่องนึงนี่จ้ะพี่น้องเนี้ยข่อยพ่อจุ่มนึงหยุมนึงค่ะเห็ดเข็มท้องหรือว่าเห็ดอิโนกินั่นล่ะจ้ะพี่น้องจ้ะอย่าว่าจังซั่นจังซี่เด้อค่ะข่อยอาจสิได้อันแยกคลิปที่ข่อยเก็บเห็ด2อย่างมื้อนี้ข่อยบ่นับดอกเห็ดอีหนูกี่บ่ทันได้ฮู้ว่าสิได้เก็บอีกบ่ค่ะข่อยสินับเต้าหู้หนูกับอันนางนมซะก่อนข่อยอาจสิได้แยกเพิ่นเป็นนั่น2คลิปก็ถ้าเบิ่งก่อนค่ะเพราะว่าถ้าย้าวหลายมันก็เกินไปย้าวเกินไปข่อยก็บ่มักคือกันได้พี่น้องเอ้ยข่อยหมายถึงว่าย่านพี่น้องลำคันน้ำหรอค่ะขันเห็ดเหงาหลายนะข่อยอาจสิได้แยกเป็นคลิปหูหนูตั้งหากนางล้มตั้งหากเลยค่ะขอให้เข้าใจด้วยนะคะพี่น้องเอ๋ยนี่จ้ะอันน้อยๆอยู่บ่เก็บพันได้พี่น้องจงไว้อีกจังสิมายามอีกเพราะว่าเห็ดนางล้มก็ยังจงไว้อยู่ข่อยสิแวะมาอีกโอ้ยข่อยบ่คิดบ่ฝันว่าข่อยสิพ่อเห็ดนางล้มอยู่ป่านี่ข่อยมาย่าง2ปี3ปีแล้วพี่น้องข่อยบ่เคยพ่อจักเทื่อพ่อดอกเดียวเพราะว่าบ่พ่อกับพ่อดอกเดียวจ้ะเบิ่งนะจ้าเพิ่นน่ะกี่หน่อยเพิ่นก็มีคือกันเด้เฮ็ดหูหนูนี่ก็ได้เต็มมาโลดโอ้ยมางามแท้เนาะโอ้ยแล้วโอ้ยอีกแล้วลืมขาวหลงโอ้ยมั้ยคะตื่นเต้นหลายก็หลงโอ้ยจังซี่แล้วค่อยดีใจหลายมั้ยมักหลายล้มก็แห้งหนาวอยู่พอเกิดภาษีนี้เหตุเกียร์พอเกิดภาษีได้ยูนีโดนว่าได้เอากระเป้กระเป๋ามาจ่อยถือถงมาถงเดียวคอรอมาเด้อยู่ไก่ไหมจอดรถไปไก่พุ่นนะยี่มองเดียวกันกับอันมองที่ข่อยเคยเก็บเห็ดอันคอนสวนแหละพี่น้องทับผู้ใดเคยเบิ่งข่อยนะจ้าข่อยก็เลยจอดรถทิ้งไว้ข้างทางพุ่นนะยังข่อยย่างมาไก่ๆนี่ละเอาเปล่าก่อนมาเนี่ยยันคำแม่ยันว่าไปหอดป่าไงนี่จ้านี่เห็นขอนใหม่อยู่น้ำมือนี่หลายขอนอยู่เด้พี่น้องข่อยสิไปจอบอีกก่อนเบิ่งอีกก่อนพ่อเห็ดเข็มท้องของเราพี่น้องเอาซั่นตัวค่ะเอาซั่นตัวเอาเดี๋ยวตัดขาออกขาเป็นสิหยาบๆด้วยเนี่ยเป็นเถาแล้วโอ้ยบ่ซั่นดึงออกขาเป็นทุ่นเบิ่งนะจ้าพี่น้องห้องน้ำข่อยก็บ่ย่านว้าหยังมางามแท้เนี่ยงามๆๆๆงามหลายกำลังสิเฒ่าก็บ่ทันได้เฒ่าทอคนเก็บหรอกค่ะข่อยสิเก็บเพิ่นเด้อค่ะบ่ได้ท่าอยู่เบิ่งตอนเก็บเด้อเฝ้าหลายเฝ้าหลายย่านไปบ่ฮอดหม่องอีกหม่องนึงจ้ะเฉพาะจุ่มเดียวเด้นะพี่น้องเด้อเบิ่งค่ะถึงเหี่ยมานึงมาเนิดแต่ว่าข่อยสิเฝ้ากันเด้อค่ะเฝ้าใส่ถุงนี่ล่ะจ้ะจัดตัดเร็วๆเดี๋ยวไปตัดหม่องนึงอีกเก็บหูหนูต่อเลยจ้ะโอ้ยน้ำใดก็บ่ย่านหัวมันเด้อค่ะเสียขาดโอ้ยนี่เปื่อยพี่น้องป๊าคือว่าแต่เดียวเห็นพุ่นน่ะลงไปหอดพุ่นน่ะมาหลายแท้น้อยๆอยู่แต่ว่าเปื่อยแม่ฮ่าบ่ได้ไงเปื่อยบ่ดอกยามบังคันพุ่นจ้าพี่น้องเป็นไงเป็นไงเก็บบ่ได้บ่ขาเพิ่นหยาบๆได้เฮ็ดอันนี้สะดวกก็ได้เนาะพี่น้องโอ้ก็สิได้ปาดออกพี่น้องนี่คือแห้งไปแล้วถือล้มคักแล้วเนี่ยเนาะเป็นอยู่สูงโอ้นี่เปื่อยหันมาทางนี้เบิ่งหันมาทางนี้บ่ได้ปานน่ะมันเปื่อยกันติโอ้ยเห็นดอกนึงดอกง่ายๆอยู่นี่บ่หันข้อยเก็บอยู่นี่ข้อยเหลียวบ่เห็นเก็บอยู่อีกฝั่งนึงแม่เหลียวบ่เห็นดอกใหญ่บาดนี่มาเบิ่งหม่องนี้น้ำข่อยพี่น้องหูสร้างก็คักกันแล้วเบิ่งข่อยเอาถุงเฮ็ดข่อยวางไว้หั่นเหรอข่อยสิถ่ายเบิ่งซะก่อนนะข่อยพอแล้วมานี่ข่อยถ่ายบ่ซั่นน่ะข่อยเลยถงเฮ็ดวางไว้หั่นแล้วเบิ่งแล้วเบิ่งจุ่มนี่ป๊าดใจๆๆให้สะอ่อนซะก่อนพอจังข่อยเก็บโทษเด้อพี่น้องข่อยอยากได้ช็อตงามๆเอ้ากลางใหม่งาใหม่ไปไกลก่อนจังได๋สิได้งามๆแล้วนี่เอ้า
ถ่ายแบบนี้ออกก็ได้ดอกพี่น้องขออย่าไปช็อตไม่จะเฮ็ดหน้าโป๊กเฮ็ดโป๊กคลิปนะคะโอ้ยตายขอนสิล่มอย่าล่มออกจะต้องดูโอ้ยมาออกงากแท้ขนาดพี่น้องโอ้ยมันหยาบทะเลเนี่ยดึงงากแท้เอาดึงงากครับก็เบิ่งจังไคสิอยากเอาเปลี่ยนเปียว่าไปฮอดบ้านทั้งค่อยสิไปเรียกเปิ้งดีๆถ้าเพิ่นเปื่อยเขาก็สิเอาไปถิ่มไปน้ำคล้องขางคล้องให้เพิ่นได้ขึ้นเป็นเสื้ออยู่น้ำมันนั่นแหละพี่น้องมึงขาดอีกแล้วสร้างตัวเนาะโอ้ยขาดเลยเนาะโอ้ยเหี้ยมืออีกละหาพ่อบนน้ำบาดเนี่ยเสียงนกเสียงนกกระจาดนี่เดียวตื่นกันแค่นี้ละพี่น้องจ้าเบิ้งทงเฮ็ดทำนี้เอามาเถือกมานี่จ้าแค่แวะมาบังนี่ซื้อเบิ้งลูกนะได้แยบโบแบพี่น้องไอ้นักทงโอนต้นถือเข้ามาทงเดี๋ยวทั้งหันเฮ็ดนางล้มเฮ็ดหูหนูเฮ็ดอีโนกิเฮ็ดเข็มท้องนะจ้าไปหอดบ้านยังค่อยสิไปแยกเพิ่นออกเอาแยบโบมาเบิ้งนะคะปัจจุบันนี้ข่อยกับสิญายป้าเลยเด้อค่ะพี่น้องอีกกันอยู่ฟังทั้งนั้นนะพี่น้องข่อยเห็นขวานล่มหลายอยู่แต่ว่ามื้อนี้ข่อยสิบ่ทันได้ไปข่อยสิกลับมายามเฮ็ดนางล้มขวานที่ข่อยเก็บบังหันอีกอยู่อีกจัก 2-3 มื้อเพิ่นก็สิใหญ่แล้วจ้าสิได้กลับมาอีกฝนตกก็สิมาจ้าบัดนี้ไปอีกป้านึงเนาะจ้าพี่น้องโว้ยพี่น้องเอ้ยระเบิ่งอันนี้น้ําข่อยนะจ้าระเบิ่งให้ข่อยโอ้ยให้ข่อยอายอีกซะตั่วข่อยย่างอยู่หนทางเพิ่นน่ะจ้าว่าหั่นน่ะข่อยกำลังจะสิย่างกลับไปหารถข่อยข่อยเลี้ยวเข้ามาพ่ออยู่ในอุ้มไม้อยู่ป่าเก่านี่ล่ะข่อยก็เลยมุดเข้ามาเก็บต่ออีกนี่ใหญ่เลี้ยวเห็นคันหมุนได้หมุนบ่เด้คันเลี้ยวเห็นแล้วนี่สั่นนอนบ่หลับเอ้าเปื่อยอันนั้นเปื่อยเปื่อยบ่เนี่ยโอ้ยเฮียเดี๋ยวจังค่อยเก็บเอาเปื่อยอันนั้นก็เปื่อยอันนี้เด้อสันหูสร้างทั้งหลายนี่เปื่อยเด้อพี่น้องนะเปื่อยหรอกหูง่ายๆนะเชียงมิดหลายๆพี่น้องบ้านเนี่ย จำต้นนี้ได้บ่ค่ะพี่น้องต้นเฮ็ดเข็มท้องข่อยเก็บลงขีบไปบ้างใดๆนั่นล่ะค่ะแต่เบิ่งค่ะหลายเป็นหลายว่ะไปสิเก็บเพิ่นเด้อค่ะอันทั้งหลังเพิ่นน่ะอีกอ่ะเพิ่นน่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะเดี๋ยวจังค่อยสิขึ้นไปถึงโคกไปเก็บตอนนี้ข่อยยืนอยู่ในน้ำอยู่คือเก่าล่ะค่ะนี่ใครเนี่ยมื้อนี้น้ำบ่น้ำบ่หลายมาทันเวลาฝนบ่ทันได้ตกอีกน้ำก็เลยบ่ทันได้หลายอีกเฝ้ามาก่อนฝนตกนะคะนี่จ้ะพี่น้องมองนี่ล่ะมองที่ข่อยแงะออกพี่น้องซ้ำนี่ล่ะเพิ่นกำลังเสียบนี่คือกันกับเฮ็ดเข็มญี่ปุ่นสีขาวๆนะจ้ะคือกันเลยบัดนี้ข่อยสิตัดก่อนเด้อค่ะข่อยบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งเด้อตอนตัดนะจ้ะนี่จ้ะพี่น้องข่อยก็สิตัดเอาเพิ่นเท่านี้ล่ะจ้ะสงสัยว่าต้นนี้ข่อยคือสิเอาข่อยคือสิเก็บเท่านี้ละปีนี้เบิ่งสถานการณ์คนพี่น้องเพราะว่าข่อยก็ได้หลายเติบเร็วเฮ็ดอันนี้นั่นเฮ็ดเข็มเฮ็ดอีโนกีนี่จ้าจงไว้เพิ่นใหญ่โตซะหลายเพิ่นหลายว่าเพิ่นน่ะเต็มกับใต้กับไม้นี่แม่นเบิดเด้อพี่น้องก็คิดว่าเพราะว่าข่อยรู้สึกว่าเบิ่งหั่นข่อยบ่ได้ว่าเสียแต่เพิ่นหักข่อยแยะเบิ่งน้อยเดียวหักจ่อยนั่นน่ะบ่รู้ว่าสิยังสิใหญ่บ่กะ5เทื่อเพิ่นได้ใหญ่ก็เป็นแนวต่อไปคั่นเพิ่นเพราะสันกะผู้ใดหาคนอื่นเพิ่นกินเฮ็ดเป็นไก่เพิ่นมาพ่อไก่เพิ่นได้เก็บน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเก็บคือกันจ้าเป้าผิดมันนี่ไก่เบิ่งตัวหนึ่งแล้วจ้าพี่น้องข่อยว่าสิตัดเอาซ้ำนั่นล่ะพะนะข่อยยืนขึ้นแล้วข่อยเลี้ยวไปเห็นแล้วเบิ่งดอกใหญ่แล้วก็มีอยู่ในหั่นน่ะข่อยสิได้อันข่อยสิได้เอาเพิ่นจ้านั่นน่ะเพิ่นอยู่ในกาบใหม่นี่ใหญ่นั่นข่อยจำข่อยลืมบ่งนี้แม้โอ้ยข่อยตัดออกกันเด้อค่ะบัดนี้โลบตัวข่อยมาฮอดอีกต้นหนึ่งแล้วจ้าพี่น้องต้นที่อยู่ข้างคลองคือเก่าแล้วค่ะนี่นี่จ้าขามน้ำมาทิ่มคลองไปฝั่งนั้นนั่นขามน้ำมาไอ้มาตัดเอาสิมาตัดเอาเพิ่นนะจ้าแล้วเบิ่งคนน่ะบัดนี้ข่อยสิขอตัดก่อนเด้อค่ะบ่ได้ใช้เบิ่งต้นตัดคือเก่านั่นล่ะเพราะว่าสิได้ใส่2มือบ่ซั่นมันสิเหี่ยลงไปในน้ำเพิ่นจ้าเสียดายตัดก่อนจ้านี่จ้าพี่น้องสำหรับต้นนี้ก็ได้จ้าได้หลายคือกันค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้ย้ายแอวมาเขาป่าเก็บมานหลายจ้า
ได้ทั้งนางล้มได้ทั้งหูหนูได้ทั้งเข็มท้องอินุกินะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าคอยสิแยกคอยสิแยกให้เป็น2คลิปนะจ๊ะคอยเสียวหูหนูกับอินุกิมาเฮ็ดคลิปเดียวกันคอยสิพยายามแยกเพราะว่าถ้าสิเฮ็ดอันปนกันกับเฮ็ดนางล้มไปนํามันสิยาวหลายพี่น้องเอ้ยเป็นเกือบชั่วโมงพุ่นน่ะกับบ่ฮอดชั่วโมงดอกว่าแต่ว่ามันยาวเกินนะคอยก็เลยสิได้แยกเข้าใจกันเด้อจ้าพี่น้องห้าเทียอันเบ้าบ่ประติดประต่อกับเจ้าบ่าวยายเอ๋วเด้อจ้ากะแนวข่อยบ่ได้ตั้งใจอันว่าสิมาเก็บหูหนูกับอินุกินำบ่คิดว่าสิพอเพิ่นหลายปานนี้นะคะเฮ็ดนางล้มข่อยก็พอหลายข่อยก็เลยจำเป็นต้องแยกเฮ็ด2คลิปบัดนี้ข่อยก็สิลาไปเท่านี้ซะก่อนสำหรับหูหนูกับอินุกินะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ